ไกลถึงใครคนนั้นคงเจอเธอเข้าสักวันใครคนนั้นพอจะรอรักเธอรอเจอคนที่พี่ขอรอนานพี่ก็จะรอไม่ท้อรอคนที่ฝันสนใจเรียนต้องท่องต้องหนึ่งต้องหนึ่งต้องสี่ต้องหกต้องห้าเจ็ดต้องหกต้องเจ็ดยี่สิบเอ็ดเออทำได้แล้วเฮ้ยน้องสาวต้องเก้ามีแฟนยังเนี่ยอะไรมีแฟนยังเนี่ยอ้อมเกี่ยวอะไรก็เธอไปกับพี่ไหมเออมันถูกเรื่องถูกตัวเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้กินเนี่ยจะมาหลอกเห็นไม่ได้หลอกพี่ไม่หลอกเดี๋ยวพี่ซื้อขนมให้กินจริงเห็นคนสวยแล้วชอบหลอกนี่เราไม่รู้จักกันพี่ไม่ให้คบคนแปลกหน้าไปกับพี่เถอะนะไม่เอาไปกับพี่ปะเอ้ยนี่ช่วยด้วยเด็กกูเป็นใครเนี่ยทำพี่อะไรเนี่ยฮะทำมันลวนลามหนูไม่ได้เลยใช่ไหมทำให้น้องอุ้ยโอ้อย่านะยุ่งน้องสาวนะอย่านะครับพี่ออกไปเดี๋ยวนะพี่หนูดุจังพี่หนูดุจังเลยพี่รักน้องพี่ห่วงน้องไม่ได้ใครมาทำร้ายน้องพี่ต้องปกป้องขอบคุณมากที่พี่อุตส่าห์ดูแลหนูก็รู้สึกอุ่นใจนะที่ว่ามีพี่คอยปกป้องนี่หนูมีของขวัญจะให้พี่ด้วยจริงอ่ะใช่นี่โอ้โหล็อกเก็ตแล้วพี่คล้องไว้นะพี่เก็บเขาไว้เพื่อเตือนความจำว่าเป็นของหนูให้พี่พี่เก็บอันนี้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ไว้เป็นที่ระทึกด้วยที่ระลึกอันนี้ยังใส่คอไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปบ้านอาบน้ำแล้วค่อยใส่พี่ใส่กระเป๋านี้ไปก่อนพี่ต้องเก็บไว้ดีๆนะพี่ต้องคล้องไว้ตลอดเลยนะตั้งใจเรียนดีนะต่อไปนี้พี่จะทำงานมุ่งมั่นแล้วก็เก็บเงินเอาไว้เป็นค่าให้น้องเรียนป้าแชมผู้แจมจ้าอีฉันเป็นแม่ค้าชนรุ่นใหญ่ลูกผัวฉันก็ไม่มีนี่ผมจารีไม่เคยใช้ถ้าเราไม่เคยใช้ถ้าว่ามีลูกแล้วมันควรตัวข่าวว่ามีผัวมันควรใจฉันเลยเชื่อเขาว่าขึ้นคานเลยจ้าเป็นไงแต่ไอ้เรื่องนั้นเราไม่ค่อยซีเรียสแต่มาเครียดเรื่องค้าขายช่วงนี้เป็นขาขึ้นอย่างมากขึ้นมากายหน้าผากมานานหลายยุคนี้ 4G 5G แล้วเขาสั่งผักชีทางออนไลน์เขาขายของทางออนไลน์กันหมดเรามาขายกลางแจ้งเลยไม่ค่อยมีใครซื้อไอ้ร้านเรามันก็มาแปลกเวลาไม่มีใครซื้อทีไรขายไม่ได้ทุกทีตอนนี้มีสินค้าเยอะแต่ว่าไม่มีลูกค้าวันหลังต้องหาซื้อลูกค้ามาไว้สำหรับเราเองมั่งแล้วล่ะเนี่ยก็คอยช่วยหน่อยใหญ่ไอ้จ่อยมันต่างคนต่างช่วยกันมันก็ช่วยเราก็ช่วยมันเนาะว่าชีวิตไอ้จ่อยเนี่ยมันก็น่าสงสารพ่อมันก็ตายแม่มันก็ตายเขาหารายได้ส่งตัวเองเรียนแล้วก็ส่งน้องสาวเขาเรียนด้วยไอ้จ่อยเนี่ยสงสารมันแล้วป่านนี้มันยังไม่มามันไม่มาสายจังเลยจะว่ารถติดมันก็ไม่ใช่ดูมันสิว่าไอ้จ่อยเฮ้ยต้องมาใหม่ๆมึงอย่าร้องเพราะสิอย่างนี้เดี๋ยวพวกเก่าๆก็ตกงานกันทั้งรายการเนี่ยตั้งใจแล้วตั้งใจไอ้จอยผู้อาภัพผมมาแล้วครับมารับใช้วันนี้เองทำไมมาช้าเพราะว่ามาสายว่าเข้าไปด้วยเป็นเด็กกำพร้าบิดามารดามีไหม
แถมยังมีน้องสาวที่ต้องเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่จึงต้องรับหลายงานเพื่อแลกอาหารวยาไซประนมมือขึ้นวันทาหวังว่าคุณป้าจะเห็นใจโอ้โหยุ้ยเพราะจับใจจริงๆหมดเสียงมึงเนี่ยไอเคยได้ยินไหมเพลงเนี้ยไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องอะไรนี่ใครแต่งเนี่ยมึงเคยได้ยินไหมเพลงนี้จ่อยว่าเป็นเพลงที่ดังนะโอ้ดังใครร้องไม่รู้โอ้ยนักร้องตายไปแล้วฮะไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจลมมันไม่ได้ร้องเสียงให้มันเสมอกันสิวะคุณป้าร้องให้ฟังเพลงมีคีย์มีชายพระเอกในหัวใจน้องใช่พลองในห้องใจร้อนเพลงนี้ร้องได้ยังไงมันต้องเสมอกันไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจร้อนไอ้แม่ไม่ต้องโดดคือให้เสมอเลยไม่ใช่ดาวร้ายในใจเจ้าแล้วจ้าวางก่อนส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำอร่อยปรบมือได้จ้าบีบมะนาวนิดหน่อยใส่น้ำปลานิดหน่อยปลาร้าตัวน้อยเอาไปใส่ส้มตำจ้าใครจะซื้อก็เดินมาเลยจ้าไม่เดินไปหาจ้าวันนี้โชคดีแล้วขายของไม่ดีกวบไปลอดท้องเอาสิริมงคลก่อนดีกว่าวะโว้ยขายอะไรวะส้มตำจ้ะยายมานั่งเลยไอ้ฟ้าใช่ไหมเนี่ยฟ้าจ้าไอ้ฟ้าโอ้โหเดี๋ยวนี้มึงโตเยอะเว้ยโอ้ไอ้จอยเอาอะไรลูกเอาเลยเอาอะไรสั่งมาเลยพี่จอยยายเลี้ยงยายเลี้ยงห่วงเลยเอาส้มตำปูปลาแล้วกันปลาเนาะปูปลาใส่เส้นมะละกอหน่อยนะจ๊ะได้ใช่ไปเหมือนเราได้ขายของด้วยนะคุณได้เล่นขายของไม่เคยเล่นง่ายเล่นเอาเดี๋ยวเด็ดให้นี่หรือยายเด็ดให้เนาะใส่น้ำปลาร้าหน่อยเอาไปเอาเด็ดพริกให้นี่โอ้ยายมันจะเผ็ดไหมเนี่ยยายเด็ดขั่วยายต้องเอาวันนี้ให้หนูใส่แล้วมึงไม่เอาขั่วออกเหรอไม่เป็นไรกินได้ใส่จานหรือใส่ถุงเอาใส่จานแล้วกันใส่จานเลยเนาะกินเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมึงไปเอาใส่จานเลยทำอะไรอ่ะพูดเองใส่อะไรใส่จานไงนี่วัตถุดิบหลักใส่ลงไปแล้วส้มตำใส่จานจ้าโอ้โหเอาใส่ถุงด้วยไหมล่ะโอ้ยไม่เอากูเหนียวกูเคี้ยวไม่ไหวเอาส้มตำเนี่ยมาวางไว้บนเทิร์นบนจานอ๋อได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดแล้วมั้งนะจานจ้าขอบใจจ้าอันนี้มึงยังปรุงไม่เสร็จอีกยังเดี๋ยวมันไม่เข้าจานไงเดี๋ยวมันเข้าจานไก่ย่างมันอาจจะเข้าจานแต่มึงก็ไม่เข้าไก่ย่างส้มตำมีใส่ไก่ย่างด้วยไม่เขากินแยกกันพี่จอยเดี๋ยวหนูจะชิมไก่ให้ดูยายไก่อะมีไก่ด้วยไก่ย่างนี่ไก่ย่างย่างตั้งเมื่อวานแล้วโอ้ยเพิ่งย่างพี่จอยรสชาติเป็นไงหนูว่ามันยังขาดอะยายนี่เดี๋ยวก่อนนี่เลยมีคนเขาแนะนำมาน้ำจิ้มตัวนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มแซ่บจิ้มกับอะไรก็แซ่บหนูลองเนี่ยหนูลองเลยยายหนูลองจิ้มไก่ได้ใช่ไหมจิ้มไก่จิ้มไก่จิ้มหมูได้หมดยายมาทีนี้อ่ะนี่ยายอ๋อให้ชุ่มอย่างนั้นเลยนะให้ชุ่มเลยโอ้ยแซ่บมากนี่เป็นน้ำจิ้มแซ่บที่จิ้มกับอะไรก็แซ่บยายโอ้ยห่อนี้เขาดังดังเขาอร่อยอ่ะมาเดี๋ยวทำต้มตำให้กินต่อมากินเออยายกับพี่จอยลองชิมหน่อยว่าอร่อยไหมจอยลองลูกเออต้มตำจานนี้ยายใช้อันนี้เลยไอ้น้ำส้มตำเหรอน้ำปลาร้าเอาปลาร้าเหรอแซ่บสะอาดถูกหลักอนามัยยายเขาปรุงมาแล้วใช่ไหมอร่อยจากขวดด้วยเนี่ยอร่อยแน่นอนโอ้ยเอาอย่างนี้จิ้มหมูยอตะโยงก็อร่อยจริงไม่อร่อยหรอกนะเขาไม่อร่อยอยู่แล้วไงเออมึงไป
ณห้องเช่าเท่ารูหนูฉันชื่อว่าน้องจ๋าช่างแง่เลยหารอพี่ชายพี่จอยผู้ขยันออกไปสู้งานก่อนตะวันฉายจนยำสนธยาจึงสมสารกลับมาเพื่อพักกายขอร้องจนเหนื่อยอ่อนว่าพี่พักผ่อนบ้างได้ไหมแต่ใจก็รู้ดีพี่เหนื่อยเยี่ยงนี้นั้นเพื่อใครเพื่อเราที่พี่ห่วงแถมยังห่วงไม่เคยหายชายใดหมายมาจีบพี่เป็นต้องรีบออกปากไล่ไอเราก็เชื่อฟังไม่เคยสักครั้งที่จะขัดใจก็น้องสวยด้วยเนาะพี่ก็ห่วงไงพี่เขาทนทำงานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำก็เพราะเราพอไม่มีพ่อไม่มีแม่พี่จ่อยก็เปรียบเสมือนพ่อเหมือนแม่ที่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเอ้ยที่ชาวบ้านเขาอยู่พี่เขาออกไปทำงานเมื่อไรฮะเมื่อไรดีทำไมอะเมื่อไรไหนอะเมื่อไรจะจ่ายอะไรจ่ายแล้วเอ้าชาวบ้านเขาอยู่ไม่รู้เห็นต้องจ่ายอะไรอะฮะเมื่อวานนี้มาเขาผัดเมื่อวานก่อนเขาผัดเมื่อไรจะจ่ายก็ต้องผัดเองมันแกงไม่ได้ก็ต้องผัดนะไอ้สาวใหญ่ผู้ไฮโซมีชื่อสุดโก้ว่าเจ๊ไฝนะกลัวเขาไม่รู้ว่าเจ๊ไฝไฝดวงเบลอทั้งสวยและรวยมากเก่งทั้งท่ายากและท่าง่ายเป็นไงเก่งสองท่าเลยโอ้ใครใครแล้วก็เรียกเราใจร้ายใจร้ายเหรอใจร้ายใจดีไม่เข้าก็กอนหรอกใครใครแล้วก็เรียกเราเจ้าของบ้านเช่าละผู้ใจร้ายต้องอันนี้ขอแก้ข่าวบางรายงี่เง่าและไม่ยอมจ่ายก็ไม่มีอ่ะยังจะเถียงอีกไม่ได้เถียงในใจมึงด่ากูในใจกูรู้วันนี้ทำไมไม่ไปทำงานก็หนูยังเด็กอยู่หนูยังเรียนอยู่เลยพี่จ่อยออกไปทำงานเดี๋ยวรอพี่จ่อยก่อนนะออกไปทำงานบ้าบออะไรฮะไม่เคยเห็นมาจ่ายค่าเช่าเลยแสดงว่าทำงานเสร็จก็เอาเงินใช้ฟุ่มเฟือยกันใช่ไหมไม่ใช่ฟุ่มเฟือยแต่ก็พยายามจะเอาไปให้นี่แหละแต่มันไม่มีมันต้องกินต้องใช้อะมันต้องจ่ายวันนี้วันสุดท้ายจะเอาอะไรดีอย่าอะไรยังไม่ทำอะไรเลยจะทำอะไรจะดูของมีค่าในบ้านอะโอ้ยไม่มีของมีค่าหรอกแสดงว่าแกเอาเงินซ่อนไว้ในตัวจ้ะเอามาดิช่วยด้วยเอาตังมาเดี๋ยวนะโอ้โหอะไรกันเขาเนี่ยอย่ามายุ่งเอามาอย่าไม่ให้ไม่มีจะเดี่ยวทำไมแล้วจะขัดทำไมจะไม่มีแล้วป้าเช่าฉันอะเย็นป้าเนี่ยเราต้องค่อยอุ้ยเต็มมือเลยนี่น้องจ่ายแล้วเอางี้แล้วกันเอายังไงตอนนี้จ่อยก็ยังไม่มีตังค์เลยเข็นผักก็รายได้ก็น้อยเอาอย่างงี้บอกเขาพรุ่งนี้อีก1วันถ้ายังไม่มีเงินจ่ายใช่แล้วก็เกสเอาเกสเอาคือไม่รู้กูจำเข้ามา ไปหาเงินเลยด่วนเลยนี่เราจะไปหาเงินที่ไหนตั้ง 4-5,000 เข็นผักเอรายได้ก็ไม่พอเดี๋ยวพี่จะคุณป้ามาแล้วนี่ที่จ่อยเข็นผักขายไปส่งคุณป้าตลอดเวลาเป็นไงบ้างกินข้าวกินปลากันยังอ่ะลูกเอ้ยเพิ่งมาหาน้องเมื่อกี้เขามาทวงค่าเช่าไม่มีตังค์ทวงอีกแล้วใช่เจ๊เขาไม่ปานีปลาไส้เลยก็ยังว่าคนมันไม่มีเงี้ยน้อเออนี่ได้ยินข่าวว่าพรุ่งนี้ที่ตลาดเนี่ยเขาจะจัดการชกมวยจริงเหรอยัง
เองก็พอเป็นเชิงมวยอยู่มั่งเองอยากจะได้ตังเองก็ต้องไปต่อยกับเขาพวกนี้ทนเจ็บเอาหน่อยจ้าเรามีเงินค่าเช่าห้องแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปสมัครต่อยมวยเอากินข้าวกินปลากันซะพวกเองอ่ะเดี๋ยวหนูจะไปเชียร์พี่เดี๋ยวไปดูร้านก่อนนะพี่กินข้าวเดี๋ยวฉันกินเดี๋ยวฉันกินกับฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยเสียเฮงผู้มั่งคั่งว่าปิดไมค์ไปฮะเสียงมันดังกว่าไมค์อีกว่ะใจเย็นต้องใช้ไมค์ด้วยเสียเฮงและผู้มั่งคั่งแต่มีบางครั้งที่โชคร้ายคนเลยตั้งฉายาให้ด้วยว่าเฮงซวยเพราะไมค์เพราะไมค์เป็นคนมีฐานะอยู่ในระยะเสียใหญ่เส้นสายใหญ่ยังกะโซใครกวนโมโหก็ต้องร้องไห้แค่ยกหูขึ้นมากดข้าโทรไม่หมดฉันก็คุยได้ทางการคุ้นกันส่วนทางสุพรรณฉันไม่เคยไปขำไว้ตัวนี้ขำสวัสดีครับพวกรับแฟนเพลงทั้งหลายเมื่อกี้ร้องชัดๆแต่พูดไม่ชัดนะเวลาร้องงานเดี๋ยวคงฟังไม่รู้เรื่องว่าพูกไล่เอาพูกไล่ร้องเป็นภาษาจริงก็ร้องไล่นี่เป็นคนจริงอ่ะก็คนจริงแท้ๆเกิดขึ้นของแก่งอ่ะคนจริงก็ต้องเกิดเมืองจริงเกิดเมืองจริงใส่สร้อยใส่อะไรเยอะรวยรวยเงินทองเยอะแยะมากมายอ่ะที่นี่ฮะเป็นเวทีมวยอ่ะว่าจากมวยครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ให้ยิ่งใหญ่อ่ะให้สมกับหมู่บ้านนี้มีอ้วกเป็นอาเซียอยู่วังเนี้ยเป็นทั้งโปรโมเตอร์จากมวยเป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทุกอย่างหมดคนรวยบ้าเลยไม่จ้างใครเลยวะถ้าจ้างเอาเงินไปจ้างเขาเราก็ไม่รวยสิโอ้ยทำได้ถ้าผมวังนี้นะครับเป็นคู่ชกระวังไอ้จอยสอสะถุงอรุณราชสอสะถุงอรุณราชก็ดีดิต้องชนะมันมีเคล็ดลับถ้าจะไม่แพ้ต้องชนะต้องชนะชนะอย่างเดียวเลยประวัติความเป็นมาของอาจ่อยนะเคยชกมวยมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะ4 ครั้ง 4 ครั้ง2ครั้งแรกแพ้คะแนนโอ้2ครั้งแรกแพ้คะแนนแต่แบบไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยชินเวที2ครั้งหลังนี่ชนะแพ้น็อกมึงไม่เคยชนะเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลื้อเจอกับคู่ต่อสู้ของลื้อเลยดีกว่าครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับคู่ต่อสู้ของไอ้จ่อยซ้อนสะสมอังลุงหลักไล่แกไอ้ออกซ้อใส่เกือกเผือกทุกเรื่องเอ้ยนักมวยหนุ่มหน้าหยกผมเป็นนักชกที่อันตรายมีน้ำมาลุกออกมีหน้าวรุดอ่อนคือขมักขมักฝีมือชั้นยอดนะจะบอกให้ชนะมหาเวทีชนะมหาเวทีแพ้ทั้งปีปล่อยมันไปแพ้ทั้งปีก็ปล่อยมันไปเพราะเรามองแต่ความสำเร็จเพราะเรามองแต่ความสำเร็จสิ่งนั้นคือเหตุอันยิ่งใหญ่สิ่งนั้นคือเหตุละอันยิ่งใหญ่ที่เหตุผลมาจนวันนี้เหตุผลมาจนวันนี้ไม่ต้องคิดแต่ว่ามั่งใจแต่ว่ามั่นใจไฟนี่ผมรอนอนมาผมรอนอนมาคุณจะคว้าใช่ไหมล่ะโอ้ยไอ้นั่นก็ทนร้องมาจนป่านนี้เนาะไม่เหรอว่ากาลังเชียร์เนี่ยเชียร์ตัวเองมั่งก็ได้เอาล่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับไอ้ออกการชกครั้งนี้คิดว่ามั่งใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่มีครับผมไม่มีเลยที่ผมจะไม่มั่นใจมั่งใจกี่เปอร์เซ็นต์ในการชกครั้งนี้เกินร้อยเกินร้อยออกมั่งใจกี่เปอร์เซ็นต์120 120ถ้าอย่างนั้นนักมวยทั้งคู่พร้อมแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วนะตอนนี้เป็นการชกแบบฟรีสไตล์ฮะเริ่มแรกกองชกกลางนะเริ่มกลางไหว้ครูก่อนไหว้ครูก่อนเลยครูกันเลยนะไอ้ใครทำเสียงมีเสียงปี่เสียงคุยไหมมีไอ้ใครใครทำเสียงปี่ไรทำปี่ให้หน่อยปี่ไหว้ครูเชิญนักมวยมุมแดงนะมุมแดงไหว้ครูกันนะที่เคารพครับนักมวยฝ
ความเป็นมาเป็นนักมวยมีชื่อว่าไอ้อ๊อกบุหรี่ไม่เอาเหล้าไม่กินนี่สิงไม่สร้างปัจจุบันมีเงินสะสมเป็นส่วนตัวฝากธนาคารไว้38บาทสำหรับนักมวยฝ่ายแดงคือไอ้จ่อยสอสะถุงอารุณลาภเป็นนักมวยที่มีความเข้มแข็งพละกำลังหลั่งสร้างสรรค์ไอ้จ่อยชาตะวันที่22กรกฎาคมเกิด2ครั้งเกิดชาตะเกิดมรณะเมื่อวังที่ยังไม่ตายยังไม่ตายเป็นเป็นไวคูเสกนึกจะให้ต่อยก็ให้ต่อยไม่พูดให้มันจบกว่าแล้วมันยาวไปไอ้หนุ่มมันบอกขอแล้วตั้งหมดทั้งคู่มากลางเวทีฮะมาฟังกติกาฮะกติกาฟังกติกาห้ามชกต่ำกว่าเข้มขัดต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเวลากรรมการสั่งแยกต้องแยกออกจากกันเสียงระฆังดังเป้งมันต้องหม่องยกเราต้องหยุดการชกนะนักมวยทั้งคู่เตรียมตัวชกกันเลยยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นชกนักมวยทั้งคู่เข้าไปกลางเวทีนะต่างคงจองชกฝ่ายแรงต่อยซ้ายฝ่ายแรงต่อยขวาน้ำเงินเตะซ้ายเตะขวาฝ่ายแรงต่อยซ้ายต่อยขวาเตะซ้ายเตะขวาสอกซ้ายสอกขวาบอกยกยาวมวยกูยังไม่ได้ต่อยกันเลยเอายังอ่ะมึงภาคมันมากเอาให้น้ำให้น้ำให้น้ำเอาน้ำมาผัดไอ้จอยไอ้จอยลือฟังว่านะลือจำไว้นะการชกครั้งนี้นะเว้ยลือจะต้องยอมแพ้ออกนะรู้เปล่าถ้าเอ็งยอมแพ้ออกนะเว้ยอ้วกให้หมื่นหนึ่งมันคุยอะไรกันวะไม่รู้เดี๋ยวอ้วกจะเลี้ยงฝ่ายตรงขับไว้เยอะๆอ้วกจะได้รวยๆเอาเงินมาให้แก10,000บาทเฮ้ยต้องแพ้นะเว้ยรับตังค์อ่ะโชคดีสองเริ่มขึ้นนะนักมวยทั้งสู้เข้าสู่กลางเวทีละสู้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 ใจสู้เขาใจสู้สู้บนไปบนไปเดี๋ยวไปยายไปต่อยผมยืนดูมันพูดอะไรเขาจะต่อยกันแล้วสอนมวยมันหมดเวลาสอนแล้วเองพี่เลี้ยงออกไปอยู่ข้างนอกตายแล้วสู้สู้ต้องแพ้นะพี่จ่อยสู้ครับสู้ครับซ้ายครับใจแป๊บกูไม่ไล่ซ้อมวิ่งมาพี่จ่อยสู้ตายพี่จ่อยสู้ตายอย่ามาดูก่อนเอาอาวุธด้วยเป็นนักมวยต้องเอาอาวุธด้วยต้องเอาพี่จ่อยสู้สู้วงจับต้องแพ้นะเข้าใจไหมเอ้าเก่งยกกี่สามน้ำเพียงสู้เขาพี่จ่อยสู้สู้พี่จ่อยสู้สู้พี่จ่อยสู้ขาสู้ขาอย่ายอมเอสสู้เขาที่ต่อยต่อยเขาเลยต่อยเลยพี่จ่อยพี่จ่อยแพ้แพ้อย่ายอมจะสู้เขาให้ได้ต่อยซ้ายต่อยข้ามุม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 นับไปไวสิไวๆหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสิบแพ้ชนะแล้วชนะ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 นี่ 5,000 ใช่ไหมใช่ใช่ชนะมาเลย 5,000 กูบอกให้มึงแพ้กูบอกให้มึงแพ้ใช่ไหมใช่ใช่ด้วยแล้วมึงทำไมต่อยชนะมึงไม่เข้าใจมึงอยากได้เงินหมื่นใช่ไหมแล้วกูจะให้อะไรเลยให้อะไรเฮ้ยเอาเงินเอาเงินเนี่ยชนะเลิศได้ 5,000 เจ๊ได้แล้วเจ๊ได้แล้วเอาเงินเอาเงินไอ้จ้อยรับเงินหมื่นไปเลยมึงไอ้จ้อยเฮ้ยเออพี่จ้อยหลับไปเฮ้ยตำรวจจับไปสิจับไปจับไปเขาฆ่าคนตายเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงปืนไงทำไงเอ๊ะเนี่ยมาไอ้ยาเออพี่จ่อยพี่จ่อยตายแล้วตายเลยเลือดเต็มเลยโอ้ยโอ้ยไอ้จ่อยตายแล้วจ่อยไม่ตายไอ้จ่อยไอ้จ่อยเว้ยเฮ้ยหนังเหนียวเหรอยิงไม่เข้าเหรอพี่จ่อยไม่ตายไอ้จ่อยทำไมมึงไม่ตายวะลูกปืนมันโดนล็อกเก็ตฮะพี่น้องให้พี่ช่วยชีวิตพี่ไว้เย้พี่จ่อยไม่ตายมาพ่อยิงไอ้จ่อย
ลูกปึงว่าไปโดนล็อกเก็กใช่เอางี้แล้วกันนะคนโกงอะมันไม่รอดหรอกไอ้ว่าไม่อะไรตั้งใจนะว่าไม่อะไรตั้งใจเป็นคนดีแบบนี้อยู่บ้านฉันอยู่ฟรีๆไปเลยฉันยกให้เลย2คนพี่น้องเนี่ยปัญหามันจะได้หมดไปชดเชยเข้าใจเนี่ยเราต้องสนับสนุนไอ้คนที่ต่อสู้ชีวิตเนี่ยมาไอ้จอยเอ้ยเอ็งงานสักวันเอ็งจะต้องรวยเอ็งจะต้องมีชื่อเสียงเอ้ยปัญหาประดามียอมมีวิธีรับมือได้คนดีหนึ่งนั้นคือความดีร้อยพันไพลีก็สลายความดีต้องเข้มขลังจะส่องความหวังให้สดใสขอแค่อย่าย้อนยอกให้ดีทั้งภายนอกและภายในนี่คือเคล็ดไม่ลับแต่นอกจากทราบแล้วต้องทำได้แค่เริ่มต้นจากคิดดีแล้วพูดทำดีตลอดไปเอชาเอชา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 น้อยแม่เป็นคิดลับเขาบอกให้คิดดีทำดีพูดดีก็จะประสบแต่สิ่งดีๆ วันนี้แสดงเป็นไงมันมาจากตัวเราเองเลยไหมจ่อยส่วนตัวแล้วเป็นคนดีไหมก็มันเขายังไงชมคนวะพี่จ่อยนี่ถือว่าเป็นตลกตลกเป็นคนซื่อเป็นคนซื่อคนซื่อเออแล้วคนชอบทั้งเวลาแสดงไม่เหมือนไอ้พวกนี้หรอกแล้ววันนี้ที่มาจำอวดกับเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็ดีใจนะเหมือนกับว่าได้เกียรติเหมือนกับว่าให้เกียรติกับเราด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ใหญ่การแสดงการอะไรเงี้ยบางทีจ่อยยังไม่เก่งไงเพลงล่าสุดอะเพลงอะไรชอบไหมการแสดงวันนี้ชอบไหมเพลงซิงเกิลฟังที่รอเออเนี่ยเห็นไหมขอสักหน่อยได้ขอสักหน่อยได้ไหมฝันให้ไกลจะไปให้ถึงความฝันเธอเป็นที่พึ่งจะไปให้ถึงดวงดาวฝันว่ารักเธอนั่งเพ้อไม่เจอแม้เงาความทุกข์คงไม่บรรเทาไม่มีแม้เงาของเธอโอเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะพี่จ่อยที่น่ารักของเราจ่อยไว้ทองคำขอบคุณมากครับค่ะเราไปสนุกกันต่อช่วงหน้าเลยดีกว่ากับจำอวดหน้าจอ